ครับจะขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของสินค้าของกิฟฟรีนของเรานะครับอาชีพส่วนใหญ่นะครับของคนไทยเราก็คืออาชีพเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อที่ช่วยเกษตรกรนั้นลดต้นทุนและก็เพิ่มผลผลิตนะครับกลุ่มเกษตรของเรานั้นมีหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับวันนี้เราจะนำเสนอในกลุ่มของสารเสริมประสิทธิภาพหรือสารจับใบนั่นเองนะครับวันนี้เรามี2สูตรครับสูตรเกรสกินธรรมดานะครับแล้วก็เกรสกินพลัสซึ่งมีฮอร์โมนด้วยนะครับวันนี้เราจะสาธิตให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสารเสริมประสิทธิภาพของเรานะครับ2แก้วนี้นะครับเราจะเปรียบเป็นถังฉีดยาของเรา2ถังนะครับเป็นน้ำเปล่านะครับตัวนี้นะครับปกติแล้วใบมะยมเนี่ยมันไม่เปียกน้ำนะครับมันไม่เปียกน้ำนะครับมันไม่จับน้ำนะครับแต่เราจะใส่แก้วหนึ่งเนี่ยเราจะใส่สารเสริมประสิทธิภาพลงไปนะครับนะครับในถัง20ลิตรนะครับเราใส่เพียงแค่1ช้อนชานะครับประหยัดมากๆเลยนะครับประหยัดมากๆเลยนะครับอย่างแรกนะครับเราใส่ไปเพื่อปรับสภาพน้ำก่อนนะครับใส่ไปเพื่อปรับสภาพน้ำก่อนนะครับบางทีเนี่ยเกษตรกรนะครับไปตามท้องไร่ท้องนานะครับไปตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยบางทีไปเจอน้ำบ่อน้ำบาดาลนะครับน้ำเป็นสนิมเหล็กนะครับความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเราก็ใส่ไปเพื่อปรับสภาพน้ำนะครับใส่ไปเพื่อปรับสภาพน้ำนะครับทีนี้มาดูประสิทธิภาพต่อไปนะครับวันนี้เมื่อกี้นี้โชว์ให้ดูว่าใบมะยมเนี่ยมันไม่เปียกน้ำนะครับใบมะยมมันไม่เปียกน้ำแต่ถ้าเกิดเราใส่สารเสริมประสิทธิภาพลงไปนะครับจะทำให้สารเคมีของเรานั้นจับใบได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้จึงเป็นสาเหตุทำให้เราเนี่ยสามารถเดินได้เร็วขึ้นนะครับประหยัดแรงงานแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของสารเคมีด้วยนะครับทีนี้มาดูประสิทธิภาพต่อไปก็คือในเรื่องของการดูดซึมปัญหาในเรื่องการดูดซึมนั้นจะมีปัญหาอย่างมากในช่วงหน้าฝนนะครับปัญหาที่เจอก็คือในเรื่องของการชะล้างตัวยาจากลมและฝนนะครับตรงนี้นะครับเมื่อส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรเนี่ยจะฉีดยานะครับในช่วงเช้านะครับแต่พอสักพักหรือไม่ก็สายๆเนี่ยฝนตกลงมาปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตัวยานั้นถูกชะล้างไปจากน้ำฝนนั่นเองนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าตัวยาของเรานั้นสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและก็สามารถที่จะลดปัญหาการชะล้างตัวยาจากลมและฝนได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้นะครับจะเป็นกระดาษนะครับกระดาษนะครับธรรมดาของเรานี่เองนะครับอีกแก้วหนึ่งนะครับจะเป็นน้ำเปล่านะครับอีกแก้วหนึ่งจะเป็นสารเสริมประสิทธิภาพนะครับสังเกตนะครับด้านข้างนะครับว่าแก้วที่มีสารเสริมประสิทธิภาพนั้นกระดาษยุ่ยไปแล้วนะครับดูดซึมอย่างรวดเร็วเลยนะครับลองเปลี่ยนกระดาษดูนะครับเจาะรูไว้หรือเปล่านะครับเจาะรูไว้หรือเปล่านะครับนะครับจะเห็นว่าดูดซึมอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับดูดซึมอย่างรวดเร็วมากๆเลยขอบคุณครับนะตรงนี้นะครับทำให้เรานั้นมั่นใจได้ว่านะครับพืชนั้นสามารถที่จะดูดซึมนะครับตัวยาเนี่ยไปใช้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมดปัญหาในเรื่องของการลมและฝนพัดมานี่คือหมดปัญหาได้เลยหมดความกังวลได้เลยนะครับทีนี้นะครับมาดูนะครับว่าข้อดีของปุ๋ยทางใบของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับปุ๋ยทางใบนั้นเป็นอย่างไรนะครับปุ๋ยทางใบเนี่ยเมื่อฉีดลงใบพืชนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยพืชนำไปใช้นะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ตกลงดินนะครับก็สามารถปรับโครงสร้างของดินได้ด้วยนะครับบางทีเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยโครงสร้างของดินเนี่ยอาจจะหนาแน่นมากเกินไปนะครับทำให้รากของพืชนั้นไม่สามารถที่จะเดินหาอาหารได้ดีนะครับตัวนี้มาดูกันอันนี้จะเป็นน้ำเปล่านะครับนะครับจะเห็นได้ว่าแก้วที่ใส่สารเสริมประสิทธิภาพลงไปนะครับความหนาแน่นของกระดาษที่เรากำอย่างแน่นหนานั้นถูกกระจายออกไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นสาเหตุทำให้ปรับโครงสร้างของดินทำให้รากของพืชนั้นเดินหาอาหารได้ดีขึ้นนะครับทำให้พืชนั้นเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและก็สมบูรณ์ที่สุดนะครับอันนี้คือประสิทธิภาพของเรานะครับและอีกอย่างนึงนะครับก็คือการกระจายตัวยาครับการกระจายตัวยาที่เป็นผงนะครับตัวยาที่เป็นผงอย่างเช่นยากำจัดเชื้อรานะครับพวกตระกูลแมนโคเซปนะครับยาเป็นผงบางทีเนี่ยก็ไม่ละลายน้ำนะครับตรงนี้มาดูกันวันนี้เอาแป้งแคร์นะครับซึ่งคุณสมบัติของแป้งแคร์คือไม่เปียกน้ำนะครับมาดูกันนะครับว่า
จะเห็นได้ว่านะครับแก้วที่เป็นน้ำเปล่านั้นแป้งนะครับหรือตัวยาที่เป็นผงนั้นไม่ละลายน้ำนะครับแต่ตัวยาที่เราใส่สารเสริมประสิทธิภาพลงไปนั้นตัวยานั้นกระจายตัวยาแล้วก็ละลายน้ำได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นครับสมมตินะครับว่าอันนี้เป็นถังฉีดยาของเราปกติแล้วเวลาที่เราผสมยานั้นถังฉีดยาของเรามันทึบเรามองไม่เห็นแต่วันนี้ถ้าถังฉีดยาของเรานั้นใสครับจะเห็นได้ว่าตัวยานั้นมันไม่กระจายน้ำนะครับตอนนี้สมมุติอันนี้เป็นสายยางนะครับสายยางนะครับฉีดไปแรกๆได้แต่น้ำครับพอหลังๆปุ๊บตัวยามันลดลงนะครับถ้ายาบางยี่ห้อนะครับที่ไม่สามารถละลายน้ำได้นะครับก็อุดตันกระบอกสูบนะครับทำให้เป็นปัญหาหนักเลยสำหรับเกษตรกรนะครับแต่ถ้าใส่สารเสริมประสิทธิภาพลงไปจะเห็นได้ว่าการกระจายตัวยาของเรานั้นละลายเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องของการอุดตันกระบอกสูบอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ปัญหาอะไรตามมาอีกครับนะครับจะสังเกตได้ว่าพืชแต่ละอย่างสมมติเป็นนาข้าวนะครับนาแปลงเดียวกันนะครับแต่ข้าวเนี่ยโตไม่เท่ากันนะครับบางพื้นบางที่นะครับโตนะครับบางที่ไม่โตนะครับตัวนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าพืชของเรานั้นได้ยาไม่สม่ำเสมอกันนะครับได้ยาไม่สม่ำเสมอกันนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัวยาที่ผมสาธิตนั้นหนักยาเลยนะครับถ้าในชีวิตจริงนะครับฉีดยาขนาดนี้นะครับน็อกตายเลยนะครับน็อกตายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่สารเสริมประสิทธิภาพลงไปครับนะครับถ้าเกิดเราใส่สารเสริมประสิทธิภาพลงไปจะทำให้ตัวยาที่เราฉีดลงไปนั้นกระจายสม่ำเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นพืชที่เราใช้นะครับจะได้ตัวยาที่เท่ากันนะครับนาข้าวนะครับที่เราฉีดนะครับข้าวจะออกเสมอกันแล้วก็จะออกรวงพร้อมกันนะครับตัวนี้จึงหมดปัญหาได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับตัวยาที่เป็นน้ำมันพวกยาฆ่าเพลี้ยฆ่าหนอนฆ่าแมลงต่างๆนะครับเป็นน้ำมันนะครับบางทีเนี่ยเราจะสังเกตว่าตัวยาฆ่าหนอนฆ่าแมลงเนี่ยดีมากเลยแต่ทำไมเอาไปฉีดแล้วทำไมหนอนแมลงไม่ตายนะครับมาดูกันว่าทำไมหนอนแมลงไม่ตายนะครับอันนี้เป็นน้ำมันขี้โลนะครับเป็นน้ำมันขี้โลนะครับมาดูกันว่าทำไมหนอนแมลงไม่ตายครับสาเหตุที่หนอนแมลงไม่ตายไม่ใช่เพราะยาไม่ดีครับแต่ยาที่ฉีดลงไปนั้นไม่สามารถทำหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองเพราะมันไม่โดนหนอนแมลงนั่นเองเพราะมันไม่สามารถที่จะกระจายรวมตัวกันได้นั่นเองนะครับตัวนี้แต่ถ้าเกิดเราใส่สารเสริมประสิทธิภาพลงไปนะครับจะทำให้ตัวยาของเรานั้นกระจายตัวยาได้อย่างดีแล้วก็เสริมประสิทธิภาพทำให้ตัวยาของเรานั้นทำหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือประโยชน์ของเกรสกรีนของเรานะครับจะเห็นได้ว่าจากความประหยัดของเรานั้นนะครับ1ลิตรเนี่ยราคาเต็ม260บาทนะครับถ้าเป็นสมาชิกเหลือ195บาทนะครับถ้าเกษตรกรใช้ถัง200ลิตรนะครับถัง20ลิตรนะครับจะฉีดได้200ถังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตกครั้งละไม่ถึงบาทนะครับตกครั้งละไม่ถึงบาทแต่ตัวยาที่เราใส่ไปในถังนี่เป็นพันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับพืชเอาไปใช้ได้ไม่กี่บาทครับหรืออาจจะไม่ได้เลยก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่สารเสริมประสิทธิภาพลงไปนะครับเพิ่มอีกแค่ถังละไม่ถึงบาทนะครับแต่ตัวยาที่เป็นพันของเรานั้นสามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพอย่างนี้ดีกว่านะครับจะสาธิตให้เห็นถึงความประหยัดอีกอย่างนึงนะครับนะครับว่าตัวยาในถังของเรานั้นนะครับถังเนี้ยนะครับถังนี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้แน่นอนนะครับแต่ผมจะให้เน้นให้เห็นถึงความประหยัดนะครับว่าเพียงแค่ปลายไม้จุ่มเนี่ยก็สามารถทำให้ตัวยาของเรานะครับทำหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพเห็นไหมครับประสิทธิภาพของเราสุดยอดมากๆเลยนะครับวันนี้ขอฝากไว้นะครับผลิตภัณฑ์สำหรับการเกษตรนะครับขอบคุณมากครับ